วันทะเลโลก World Ocean Day ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2551กำหนดให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลกโดยในปีนี้ภายใต้แนวคิด The Ocean Life and Livelihoods เพื่อตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทรในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเลซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อการดำรงชีพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนและประชาคมโลกมหาสมุทรเป็นแหล่งชีวิตของเราเป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลกสนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกและเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนมากกว่าพันล้านคนทั่วโลกอย่างไรก็ตามเรายังไม่เข้าใจหรือมักมองข้ามถึงผลกระทบของเราที่มีต่อแหล่งที่ให้ชีวิตแห่งนี้กิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและในทะเลได้ส่งผลกระทบสร้างความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อมและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องปัญหามลภาวะน้ำเสียขยะทะเลการทำลายระบบนิเวศทางทะเลการประมงเกินกำลังผลิตหรือการประมงผิดกฎหมายเป็นต้นรัฐบาลไทยโดยการขับเคลื่อนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องความริเริ่มสำคัญที่เป็นที่ประจักษ์คือการผลักดันให้เกิดปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนและกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลที่เกิดขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเมื่อวันที่5มีนาคม2562และได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2562เพื่อร่วมฉลองวันทะเลโลกกับประชาคมโลกขอให้พวกเราชาวไทยทุกภาคส่วนรวมพลังและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการคุ้มครองดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไปสวัสดีครับผมท็อปราวุธครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยากจะขอเชิญพวกเราทุกคนมาท่องเที่ยวนะครับมาดูว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความสวยสดงดงามไม่ใช่แค่เฉพาะบนบกนะครับแต่ในน้ำใต้ทะเลมีสัตว์มากมายนะครับมีปะการังทั้งปะการังแข็งและปะการังอ่อนมีสิ่งมีชีวิตที่สวยงามท่านลงไปเพียงแค่10เมตร15เมตรเท่านั้นท่านจะได้พบกับโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนความสวยงามความสงบและความสนุกสนานอย่าลืมรักษาความสะอาดเก็บขยะของท่านกลับไปเพื่อที่ลูกหลานของพวกเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจะได้มาดูว่าสถานที่ที่เรามีนี้มหัศจรรย์ขนาดไหนThe Ocean, Life and Livelihoods รู้รักษามหาสมุทรเพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน